ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่มิเรียวจะต้องเข้าพิธีสวมมงกุฎในตอนนั้นครับนกอินทรีก็ได้บินมาที่นั่นทำให้พาราซอนใช้โอกาสนั้นในการอ้างตนส่วนทางด้านของเคลบิมบอร์เขาได้ทำข้อตกลงกับคนแคระว่าจะสร้างแหวนให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับแร่มิทิลจนสุดท้ายคนแคระก็ยอมนำแร่มาให้ก่อนที่ซารอนในร่างของอนาธาจะหยิบแร่เข้าไปใส่ในเตาหลอมสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางพรามวิดีโอยัง The Lord of the Ring The Ring of Power ซีซั่น2ใน EP ที่4กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับทางด้านอาณาจักรกลินดอนตอนนี้ครับเคลบิมบอร์ยังไม่ได้รับสารจากจอมราชันเอลรอนจึงบอกว่าถ้าหากใช้สะพานอักซาก็จะทำให้การเดินทางไปที่เอลิเกออนไม่ไกลตอนนี้ครับเอลรอนต้องการนักธนูนักดาบในการร่วมเดินทางไปด้วยพร้อมกับให้กาลาดิเอลไปหานักรบมือดีเหล่านี้ครับในการร่วมเดินทางไปกับพวกเขาซึ่งกาลาดิเอลในตอนนี้ครับเธอถูกแต่งตั้งจากจอมราชันให้เป็นรองแม่ทัพแต่ให้เอลรอนครับเป็นแม่ทัพในการเดินทางในครั้งนี้หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางเพื่อที่มุ่งหน้าไปยังเอลิเกออนเมื่อเดินทางไปถึงยังสะพานอักซาพวกเขาก็พบว่าตอนนี้สะพานนั้นถูกทำลายจนขาดทำให้พวกเขาไม่สามารถข้ามไปอีกฟากหนึ่งได้กาลาเดียลคิดว่ามันคงจะเป็นฝีมือของซารอนแน่ก่อนที่เอลรอนจะขอคำแนะนำจากคำเนียเอลผู้อ่านแผนที่คำเนียเสนอทางเลือกให้กับแม่ทัพอย่างเอลรอนครับว่าหากไปทางทิศเหนือจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติ2สัปดาห์แต่ทว่าถ้าหากเดินอ้อมไปทางทิศใต้ก็จะถึงเอลิเกออนเร็วกว่าในระหว่างนั้นคาราเดียลก็ใช้แหวนของเธอครับสัมผัสว่าอีกฟากหนึ่งนั้นมันมีสิ่งใดอยู่ซึ่งเธอก็สัมผัสถึงความชั่วร้ายในเนินเขาอีกฟากหนึ่งและคิดว่าซารอนตั้งใจจะให้พวกเขาไปทางนั้นแน่ๆพร้อมกับบอกว่าถ้านั้นเป็นแผนของซารอนเราก็จะล่าช้ากว่าเดิมแต่ทว่าเอลรอนก็สั่งให้ทุกคนเดินลงใต้กาลาเดียลจึงแย้งขึ้นมาทันทีว่านั่นอาจจะเป็นกับดักของซารอนแต่ทว่าเอลรอนก็ยืนยันที่ไปทางใต้เพราะว่าเขาไม่อาจจะเชื่อใจแหวนที่กาลาเดียลสวมใส่แล้วไม่รับคำปรึกษาจากแหวนนั่นเด็ดขาดตัดภาพมาที่พ่อมดหลังจากที่พายุทรายครับได้พัดพาพวกฮาร์ปริงปลิวไปที่อื่นพ่อมดก็ตะเวนตามหาโนริกับป๊อปปี้ก่อนที่เขาจะเจอเข้ากับบ้านของชายแก่หลังหนึ่งพ่อมดจึงเข้าไปถามว่าเห็นฮาปริงเดินผ่านมาทางนี้หรือไม่แต่ทว่าตาเท่าก็เลี่ยงคำตอบก่อนที่พ่อมดจะถามว่าสถานที่แห่งนี้มีดวงดาวอยู่เหนือเนินเขานี้และในตอนนั้นครับลมก็พัดแผนที่ของพ่อมดจนกระทั่งปลิวไปติดกับต้นไม้เขาก็คิดว่ากิ่งไม้ของต้นไม้นี้ครับอาจจะเป็นไม้เท้าพ่อมดพยายามที่หักมันแต่ทว่าต้นไม้ต้นนี้มันไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดามันได้กลืนเอาพ่อมดเข้าไปในลำต้นของมันส่วนทางด้านของโนริกับป๊อปปี้ทั้งสองครับถูกพัดพามาไกลจนกระทั่งทั้งสองก็ฟื้นขึ้นมากลางทะเลทรายตอนนี้ครับทั้งสองได้พัดกับพ่อมดเสียแล้วทั้งสองพบว่าตอนนี้ครับพวกนักแกะรอยอย่างพวกเการิมนั้นได้ตามพวกเขามาที่นี่ทำให้ทั้งสองจะต้องหาที่หลบก่อนที่พวกเธอจะกระโดดลงไปจากเนินและในตอนนั้นทั้งสองก็ได้เจอเข้ากับฮาร์ปริงตนหนึ่งโนริคิดว่าชายคนนี้ครับจะต้องเป็นฮาฟูดเหมือนกับพวกเขาแต่ทว่าชายคนดังกล่าวก็บอกว่าข้าคือสตัวและมีชื่อว่าเบลิมบักก่อนที่พวกเขาจะบอกชื่อของแต่ละคนทั้งสองครับได้ถามเบลิมไปว่าเจ้าไปเอาน้ำที่ไหนมาหรือว่าจากคนโตนั่นซึ่งนั่นครับก็ทำให้เบลิมรีบนำน้ำกลับไปยังหมู่บ้านป๊อปปี้ก็บอกว่าให้พวกเธอทั้งสองครับไปที่หมู่บ้านด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเธอจะจับโจรขโมยน้ำส่งคนโตๆนั่นเบลริมจึงบอกว่าหมู่บ้านของเขามีผู้นำชื่อว่ากุนและจะต้องทำตามกฎของผู้นำ 1. ห้ามจ้องตานาง 2. ยืนห่างจากนาง3ก้าวเสมอและ 3. ห้ามเรียกนางว่ากุนก่อนที่เบลริมจะพาทั้งสองครับเดินทางไปยังหมู่บ้านของพวกสตัวฮาร์ปริงที่อาศัยอยู่ทะเลทรายโนริก็แปลกตาครับและคิดว่าฮาฟูดพวกนี้ครับอยู่ในรูก่อนที่กุนจะออกมาจากบ้านพร้อมกับบอกว่าเราไม่ใช่ฮาฟูดแต่เราคือสตัวก
คุณจึงถามแบริมไปว่าคิดอะไรอยู่ถึงพาพวกนี้มาที่นี่แบริมก็บอกว่าพวกเขาต้องการที่ซ่อนซึ่งคุณก็ถามว่าเหตุใดพวกเจ้าถึงมาอยู่แถวนี้โนริก็บอกว่าพวกเธอครับเดินทางมาพร้อมกับพ่อมดเพื่อที่เดินทางไปยังดินแดนลูนเมื่อคุณได้ยินว่าพวกเขามากับพ่อมดเธอก็บอกว่าพ่อมดผู้เดียวใต้ผืนฟ้านี้ก็คือพ่อมดมืดก่อนที่เธอจะสั่งให้จับมัดทั้งสองเอาไว้ตัดภาพที่คาลัสกายตอนนี้ครับพวกเการิมที่ได้แกะรอยพ่อมดไปและถูกเล่นงานก็ได้กลับมาเการิมก็ได้รายงานกับพ่อมดมืดว่าอิสตาพวกนั้นได้เสกพายุทรายจากท่าอากาศและฆ่าพวกของพวกเขาไป2คนตอนนี้อิสตานั้นกำลังเดินทางไปทางเหนือพ่อมดมืดจึงถามว่าแล้วฮาร์ปริงพวกนั้นล่ะเการิมก็บอกว่าพวกเขาพยายามตามหาฮาร์ปริงพวกนั้นอยู่ก่อนที่พ่อมดมืดจะบอกว่าตัวเขาครับจะจัดการอิสตาผู้นั้นเองตัดภาพที่พ่อมดตอนนี้ครับเขาถูกคลายออกมาจากต้นไม้โดยการช่วยเหลือจากชายแก่ชายแก่บอกว่าชื่อที่ผู้คนเรียกเขาก็คือทอมบอมบาร์ดิวหลังจากนั้นทอมก็พาพ่อมดไปอาบน้ำที่บ้านในระหว่างนั้นพ่อมดก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงเมื่อทอมเข้ามาเอาสบู่ให้พ่อมดก็ถามว่าท่านอยู่กับผู้ใดพอดีว่าตัวเขาครับได้ยินเสียงผู้หญิงแต่ทว่าทอมก็บอกว่าตัวเขาอยู่แค่คนเดียวไม่มีผู้ใดแล้วหลังจากนั้นพ่อมดก็ออกมาคุยกับทอมทอมจึงสีดกลเปลี่ยนแผนที่ให้เป็นขนมปังทำให้พ่อมดแปลกใจและถามไปว่าท่านเป็นใครกันแน่ทอมก็บอกว่าตัวเขาครับคือผู้อาวุโสและทอมก็อยู่มาก่อนทะเลและพื้นป่าจดจำหยาดน้ำฝนแรกและลูกโอกแรกได้เขาจำได้ว่าที่แห่งนี้ครับเคยเขียวกระจีแต่ยามนี้มีแต่ทรายก่อนที่ทอมจะเสกไฟให้ลุกได้ดั่งใจพอมดที่เห็นแบบนั้นจึงขอเรียนวิชาเวทมนต์กับตาเท่าทอมพอคิดว่าทอมสามารถควบคุมธาตุเหล่านี้ได้พอมดจึงขอให้ทอมสอนในการใช้ไม้เท้าทอมก็บอกว่าไม้เท้าของพ่อมดนั้นก็เหมือนกับน้ำเป็นสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วถ้าหากคู่ควรกับมันมันก็จะปรากฏทำให้พ่อมดรู้ว่าตัวเขาครับเดินทางมาที่นี่เพื่อที่ต้องพบกับตาเท่าทอมทอมก็เล่าว่าพ่อมดครับไม่ใช่อิสตาคนแรกที่มาเยือนที่นี่ก่อนหน้านี้มีพ่อมดมืดเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งพ่อมดมืดพยายามควบคุมเวทมนต์เช่นท่านและตอนนี้พ่อมดมืดนั้นก็ควบคุมรูนส่วนใหญ่และต้องการแผ่กระจายพื้นที่เพิ่มพ่อมดจึงรู้ว่าถ้าพ่อมดมืดกับซารอนร่วมมือกันแล้วก็ทั่วทั้งมิดเดิลเอิร์ธครับจะต้องตกเป็นของพวกมันซึ่งเขาก็คิดว่าชะตาของเขาจะต้องเผชิญหน้ากับทั้งสองทั้งพ่อมดมืดและซารอนตัดภาพมาที่กลุ่มเดินทางที่มุ่งหน้าไปยังเอลิเกออนตอนนี้พวกเขาได้เดินทางมาถึงยังเทือกเขาลินกอทับหรือว่าเขาสุสานในอดีตซึ่งที่นี่ครับเคยเป็นที่ฝังลอร์ดและราชาทั้งหลายในระหว่างที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าเดินกันต่อจู่ๆครับพวกเขาก็พบเข้ากับม้าที่มาจากรินดอนซึ่งแน่นอนครับว่าเอลผู้สงสารนั้นก็ถูกฆ่าตายที่นี่และในตอนนั้นพวกเขาก็ถูกโจมตีโซ่ปริศนานั้นได้ลากเอลนักดาบเข้าไปในอุโมงค์ก่อนที่พวกเขาจะได้เผชิญหน้ากับเหล่าวิญญาณของผีเขาสุสานเอลนั้นได้ฟาดฟันดาบไปที่ผีพวกนั้นแต่ถ้าว่ามันก็คืนกลับมาได้อาวุธของพวกเขาครับไม่สามารถทำอะไรผีสุสานได้เอลรอนจึงพยายามที่เปิดกล่องอาวุธโบราณส่วนทางด้านของกาลาเดียลเธอนั้นก็ถูกโซ่ดึงไปก่อนที่เอลรอนจะใช้อาวุธโบราณครับฟาดฟันไปที่ผีสุสานจนกระทั่งพวกเขาก็สามารถจัดการกับผีสุสานได้เพราะอาวุธที่ฝังพร้อมกับพวกผีเป็นของชนิดเดียวครับที่ส่งผีกลับสู่ความตายได้อีกครั้งพวกเขาก็สงสัยว่าผีพวกนี้ถูกปลุกขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อถูกฝังมานานหลายพันปีกาลาเดียลก็บอกว่าตอนนี้มีใครบางคนที่ปลุกความชั่วร้ายขึ้นทั่วทั้งมิดเดิลเอิร์ธท่าทางของชาวเพลาเกียตอนนี้ครับพวกเขาช่วยกันตามหาทีโอที่ถูกจับตัวไปจนกระทั่งอารอนเดียก็พบว่ามีกลีบดอกไม้ครับที่ร่วงหล่นระแวกแถวนี้พร้อมกับอาวุธของคนเถื่อนเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คนเถื่อนจะทิ้งอาวุธเอาไว้สิ่งของที่มีค่ามากกว่าทองด้วยซ้ำหลังจากนั้นอารอนเดียก็พบว่าที่นั่นเต็มไปด้วยศพของผู้คนชาวเพลาเกียก็บอกว่าถึงคราวที่ต้องทำสงครามแล้วอารอนเดียก็บอกว่านั่นไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์แน่ๆแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครกันแน่อิซิดูก็บอกว่าเราจะต้องค้นหาทีโอกันต่อก่อนที่แอสทีกจะบอกว่าให้ไปทางทิศเหนือจะดีกว่าเพราะว่าเธอครับเคยสำรวจดินแดนแห่งนี้มาหลายอาทิตย์ซึ่งเอลปากครับก็สงสัยในตัวของแอสทีก
หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกมาเติมน้ำก่อนที่แอสทิกจะโปรยเสน่ห์เข้าใส่อิซิดูอิซิดูก็บอกว่าที่นูเมนอร์นั้นพวกเราไม่ได้ขาดน้ำแบบนี้เพราะว่าที่นั่นมีน้ำทุกบ้านหลังจากนั้นอารอนเดียก็ได้เข้ามาถามแอสทิกเกี่ยวกับเรื่องที่เธอได้บอกว่าไปสำรวจมาทั่วแดนแล้วแอสทิกก็บอกว่าเธอครับเคยร่วมเดินทางไปกับคนเถื่อนก่อนที่เอลปาจะถามว่าพวกมันได้ทำร้ายเจ้าหรือไม่เพราะว่าเขาสังเกตเห็นแผลที่ต้นคอของเธอแอสติกก็แก้ต่างไปว่าตัวเธอครับเผลอหลับข้างกองไฟจนทำให้เกิดแผลก่อนที่อารันเดียจะจับเธอเอาไว้และพบว่าจริงๆแล้วหญิงผู้นี้ครับก็คือคนเถื่อนหลังจากนั้นพวกเขาก็พาแอสติกออกเดินทางเพื่อที่ตามหาทีโอก่อนที่เจอเบาะแสเป็นกลีบดอกไม้เหมือนเดิมครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ทีโอนั้นถูกจับตัวมาขังเอาไว้อยู่บนกรงต้นไม้พร้อมกับคนเถื่อนตอนนี้ครับทั้ง3ได้ออกเดินทางและผ่านไปยังป่าที่ถูกบางสิ่งบางอย่างพังพินาศก่อนที่อิซิดูจะถูกโคลนดูดอารอนเดียจึงพยายามที่เข้าไปช่วยแต่ทว่าทั้ง2ก็ถูกดึงลงไปด้านล่างณตอนนั้นแอสติกก็ไม่รู้จะทำเช่นไรเธอจึงรีบไปหากิ่งไม้มาช่วยจนกระทั่งเธอก็ถูกดึงก่อนที่มันจะมีปีศาจปรากฏตัวออกมาและในตอนนั้นอารอนเดียก็ได้ทำการผ่าท้องมันออกมาพร้อมกับอิซิดูครับและรอดชีวิตมาได้ตัดภาพไปที่หมู่บ้านของสตัวกุนได้เข้ามาบอกว่ารุ่งเช้าจะต้องให้ทั้งสองออกจากหมู่บ้านไปโนริกับป๊อปปี้ก็เข้าใจดีครับเพราะถ้าเป็นซาดอกเบอร์โรผู้นำของพวกเขาก็คงจะทำเช่นนี้เมื่อได้ยินชื่อซาดอกเบอร์โรกุนจึงพาโนริไปดูภาพประวัติศาสตร์ของฮาร์ปริงว่าในอดีตครับมีฮาร์ปริงผู้หนึ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นๆได้ฝันเห็นภาพเป็นสายลำธารไหลเย็นเนินเขาคิวคาจีที่สามารถขุดหลุมและอยู่ในนั้นฮาร์ปริงผู้นั้นได้เรียกสถานที่แห่งนั้นว่าซูซัตหลังจากนั้นฮาร์ปริงผู้นั้นกับผู้ติดตามกลุ่มหนึ่งก็ได้ออกเดินทางตามหาซูซัตและสัญญาว่าถ้าเจอสถานที่แบบนั้นแล้วจะกลับมาแจ้งข่าวให้กับพวกสตัวและพาพวกเขาทั้งหมดไปที่นั่นและฮาร์ปริงผู้นั้นก็คือโลริมัสเบอร์โรกุนก็ถามโนริไปว่าบ้านที่เจ้าจากมาเหมือนกับซูซัตหรือไม่โนริก็บอกว่าโลริมัสเบอร์โรไม่เคยเจอซูซัตหรอกซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็พยายามไปเรื่อยๆและพวกฮาฟูดนั้นไม่มีบ้านในขณะเดียวกันนั่นเองครับพลม้าซึ่งเป็นเการิมก็ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านสตัวก่อนที่กุนจะเข้าไปรับหน้าเการิมถามว่าพวกฮาฟุตอยู่ที่ไหนกุนก็บอกว่าฮาฟริงที่เรารู้จักในทะเลทรายนี้ก็คือสตัวซึ่งเการิมก็ขู่ว่าถ้าจะท้าทายอำนาจของพ่อมดมืดแล้วก็พวกเจ้าจะมีชะตากรรมเดียวกันกับเราตัดภาพที่แอลรอนกับกาลาเดียลตอนนี้ครับกาลาเดียลได้บอกว่าเธอคิดว่าแหวนนี้กำลังจะนำไปสู่ชัยชนะก่อนที่กาลาเดียลจะเห็นภาพในอนาคตเกี่ยวกับการสูญเสียกาลาเดียลบอกให้แอลรอนสัญญาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการต่อต้านซาวรอนจะต้องอยู่เหนือสิ่งใดแม้กระทั่งการเสียสละของชีวิตเธอหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีเสียงกลองกำลังมาทางพวกเขาทางด้านของอารอนเดียหลังจากที่ถูกช่วยชีวิตเอาไว้เขาก็ตัดสินใจที่ให้กุญแจไขกับแอสติกก่อนที่อิซิดูจะเข้าไปไขกุญแจให้กับเธอแต่ทว่าแอสติกก็ดึงดาบออกมาเจาะอิซิดูและในตอนนั้นครับอารอนเดียก็พร้อมที่ปลิดชีพหญิงเถื่อนในระหว่างนั้นเสียงย่ำเท้าก็ได้ใกล้พวกเขาเข้ามาเผ่าพันธุ์เอ็นต้นไม้ยักษ์ครับได้เข้ามาจู่โจมพวกเขาพวกมันโกรธแค้นที่พวกมนุษย์นั้นได้เข้ามาตัดไม้ในป่านี่ตอนนี้ครับอารอนเดียต้องการที่เจรจาแต่ถ้าว่าเหล่าเอ็นก็ได้เข้ามาล้อมพวกเขาเอาไว้เพราะว่าพวกมันเห็นของมีคมที่สามารถตัดต้นไม้ได้อารอนเดียก็บอกว่าดาบนี่ไม่ได้ใช้คนต้นไม้ก่อนที่อิซิดูจะบอกว่าสิ่งนั้นใช้ในการฆ่าออกเอ็นก็บอกว่าพวกออกมันมาเป็นกองทัพและโค่นล้มต้นไม้ใหญ่ตลอดทางซึ่งเอ็นอย่างวินเทอร์บูมนั้นก็โกรธแค้นที่เหล่าต้นไม้ที่เธอดูแลครับถูกโค่นล้มไปอารอนเดียจึงขอการอภัยและสัญญาว่าเหล่าพฤกษาในพงพายนั้นจะได้อยู่อย่างสงบหลังจากนั้นเอ็นก็ยอมปล่อยทีโอและมนุษย์ออกมาก่อนที่แอสติกจะเจอเข้ากับคนรักอย่างเฮเกรนที่รอดชีวิตมาได้อิซิดูในตอนนี้ก็ผิดหวังกับความรักทีโอจึงเข้ามาขอบคุณที่อารอนเดียมาช่วยเขาซึ่งอารอนเดียครับต้องการจะตามพวกออกไปตัดภาพมาที่เอลิกิออนตอนนี้กองทัพออกนั้นได้มุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อที่จะตามล่าตัวซาวรอนและในตอนนั้นกลุ่มเดินทางของแอลรอนก็ได้พบว่าพวกออกนั้นกำลังจะเปิดสงคราม
สิ่งที่พวกเขาจะทำได้ในตอนนี้ครับจะต้องแจ้งให้กับกิลการัดได้ทราบและในตอนนั้นออกกลุ่มหนึ่งก็ผ่านมาทางนั้นพอดีก่อนที่พวกมันจะออกตามล่าม้าของเอลแต่ทว่าลูกดอกก็พุ่งเข้าใส่ดัมเนียเอลในกลุ่มของแอลรอนจนกระทั่งพวกมันก็ได้กลิ่นเลือดคาเรเดียลจึงใช้แหวนครับรักษาแผลให้กับเอลได้สำเร็จด้วยพลังของแหวนก็ทำให้แผลหายไปทันทีกาลาเดียลบอกให้แอลรอนกับพี่ลินดอนซะเพื่อจะหลอกล่อความสนใจเอาไว้ให้พร้อมกับให้แหวนแก่แอลรอนได้เก็บเอาไว้หลังจากนั้นเธอก็ออกไปหลอกล่อให้กลุ่มเอลได้หนีไปด้วยทักษะการต่อสู้ของกาลาเดียลครับเธอก็สามารถจัดการกับออกไปทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งเธอก็ตกลงมาจากหลังม้าและพบเข้ากับอาดาและเรื่องราวในตอนที่4ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ